บรรดาผู้เสียหายจากการสั่งซื้อของผ่านทาง Facebook ที่ชื่อว่า SP Gaming 29รายพากันเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจปอทกับพันตำรวจเอกนิติพัฒน์วุฒิบุญยสิทธิ์ผู้กำกับการสอบสวนปอทให้การว่าหลังสั่งซื้ออุปกรณ์ไอทีประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์การ์ดจอคอมแรมรวมไปถึงโทรศัพท์มือถือไอโฟนพากันสั่งซื้อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งหมดยังไม่รับสินค้าครั้นพากันสอบถามไปยังหน้าเพจดังกล่าว ST Gaming นี่นะก็ถูกบ่ายเบียงกำลังเคลียร์คดีจะพยายามส่งของให้สินค้าหมดสต็อกกำลังสั่งซื้อจากต่างประเทศเอาท่าหรือเปล่าคำอ้างอย่างนี้ก็เลยพากันขอเงินคืนก็บ่ายเบียงหลบโน่นหลบนี่ไปจนขนาดนี้พากันไม่ได้รับเงินคืนแม้แต่บาทเดียวเหตุเกิดดังกล่าวนี่ก็พากันแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่เอาไว้แล้ววันนี้ก็เลยพากันมาที่ปอทอีกเจ้าหน้าที่ปอทก็ตรวจสอบทีเนี้ยพอตรวจสอบก็พบว่าเจ้าของเพจดังกล่าวนี่เคยถูกแจ้งความดำเนินคดี30หมายจับจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถจับกุมตัวเจ้าของเพจดังกล่าวได้เลย SP Gaming นี่นะเท่าที่นับรวบรวมพยานหลักฐานความเสียหายก็น่าจะไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทตำรวจปอทก็จะรับเรื่องเอาไว้ทำการสอบปากคำบรรดาผู้เสียหายตรวจสอบบัญชีเงินที่โอนเข้าไปและก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปแปมครับสแปมคือการเหมือนกับน่าจะเป็นการลบข้อมูลแชทคนแต่ก่อนหน้านี้ก็มีตั้งแต่อุปกรณ์เครื่องเสียงแล้วก็ตกแต่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่มีคดีจากไม่ดีมาจากเฟซบุ๊กเรื่อยๆครับผมแล้วก็ได้มาเปลี่ยนล่าสุดเป็นอุปกรณ์คอม